sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta... ในบรรดาหูฟังทัวร์เลสระดับเรือธงที่แต่ละแบรนด์แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับแต่ละแบรนด์เขาก็ยกฟีเจอร์เด่นๆกันมาแบบไม่มีใครยอมใครกันทั้งนั้นแต่อีกฟีเจอร์เด่นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆและยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนนำเสนอมาเป็นจุดขายนั่นก็คือระบบเสียงคุณภาพสูงระดับไฮไฟที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่จะมีอยู่ในเครื่องเสียงระดับหลักหมื่นไปจนถึงระดับหลักแสนเลยครับและในครั้งนี้หูฟังที่เราหยิบมารีวิวก็เน้นเรื่องเสียงโดยเฉพาะกับ HiFi Man Savannah Wireless หูฟัง Trueless จากแบรนด์เครื่องเสียง High End ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอย่าง HiFi Man นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มในเรื่องสเปคเสียงระดับ HiFi ภายในติดตั้ง DAC Amp มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไดรเวอร์แบบพิเศษของเขาเลยที่ตอบสนองความถี่ได้กว้างมากๆรวมไปถึงดีไซน์ที่เท่มากๆกับราคาเปิดตัวที่ 17,900 บาทจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมรีวิวกันครับเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยนะครับตัว Savannah Wireless ตัวนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่ออกแบบมาให้เห็นแล้วเตะตาตั้งแต่ครั้งแรกก็จะให้ฟีลลิ่งแบบฟิวเจอริสติกตู่ฟังมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรแต่น้ำหนักก็ไม่หนักจนเกินไปช่างดูก็อยู่ที่ข้างละประมาณ8กรัมครับในด้านการสวมใส่เนี่ยทำได้ไม่ยากด้วยทรงแบบเออร์โกโนมิกใส่เข้าไปก็กระชับหูทันทีแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ช่องหูเล็กเนี่ยใส่ไปนานๆก็อาจจะรู้สึกปวดหูได้ครับในด้านของวัสดุหูฟังด้านนอกก็จะทำจากพลาสติกสีเงาทั้งชิ้นให้ความรู้สึกเหมือนโลหะช่วยเพิ่มความพรีเมียมมากขึ้นส่วนที่ด้านในเนี่ยจะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ภาพรวมตัวหูฟังจึงเหมือนกับมีการเล่นสีระหว่างสีดำกับสีเงินก็จะดูเท่ไปอีกแบบครับสำหรับตัวเคสเนี่ยก็จะมาพร้อมกับรูปทรงที่ดูล้ำมากๆวัสดุของตัวเคสก็ทำจากพลาสติกสีดำพร้อมลวดลายที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับหนังมองภายนอกให้ความรู้สึกที่สวยงามดูพรีเมียมอยู่เหมือนกันครับจุดที่พวกเราติดนิดหน่อยก็คือเวลาใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าเคสจะไม่สามารถเปิดด้วยมือเดียวได้รวมไปถึงน้ำหนักที่เยอะพอสมควรที่84กรัมทำให้การพกพาเวลาใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงครับอาจจะไม่สะดวกนักด้านการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน 5.2 ก็จะรองรับโคเดกระดับสูงอย่าง LDAC ด้วยถ้าใครไม่มี LDAC ก็จะรองรับ AAC แล้วก็ SBC ตามลำดับครับโดยการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับก็แค่เปิดฝาเคสกดปุ่มที่ด้านหลังค้างไว้จนไฟกระพริบจากนั้นก็เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนได้เลยครับสำหรับการควบคุมนะครับก็สามารถแตะที่บนตัวหูฟังได้เลยนะครับโดยหลักๆจะควบคุมการเล่นเพลงเลยครับสำหรับโหมดการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถสลับใช้ได้3โหมดก็จะมี ANC หรือว่า Active Noise Cancelling โหมด Transparent แล้วก็โหมด Hi-Fi นะครับหลังจากที่เทส ANC นะครับทางแบรนด์ก็เคลมไว้เลยว่าตัดเสียงได้มากถึง35เดซิเบลซึ่งเมื่อทดสอบดูแล้วนะครับก็สามารถตัดเสียงได้ระดับหนึ่งเสียงลดลงจากภายนอกประมาณ 50-60% ส่วนโหมด Transparent นะครับเปิดรับเสียงจากภายนอกก็ถือว่าทำได้ดีแต่ระยะการรับอาจจะไม่ได้ไกลมากสักเท่าไหร่ครับHigh fidelity.และการใช้งานทั้ง3โหมดเนี่ยก็จะใช้แบตเตอรี่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยการใช้งานโหมด Transparent เนี่ยก็จะใช้งานได้7ชั่วโมงโหมด ANC ใช้งานได้6ชั่วโมงและโหมด Hi-Fi จะกินแบตที่สุดครับใช้งานได้4ชั่วโมงนอกจากนั้นตัวเคสยังรองรับการชาร์จไร้สายอีกด้วยครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับมาตรฐานการกันน้ำก็กันน้ำได้ระดับ IPX5 กันเหงื่อกันละอองน้ำได้นะครับก็สามารถใส่ไปวิ่งได้แต่ไม่สามารถใส่ไปว่ายน้ำได้นะครับ
ในส่วนของฟีเจอร์ไมโครโฟนนะครับก็จะมีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวน ENC ทดสอบแล้วถือว่ารับเสียงสนทนาได้ดีพอสมควรเสียงจะเป็นยังไงตัดเสียงได้เยอะขนาดไหนก็ไปลองฟังกันดูครับและนี่นะครับคือเสียงเจ้าไฮไฟแมนโซวาน่าลองดูนะครับว่าเสียงแล้วก็เสียงรถด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูนะครับว่าเสียงผู้ผมแล้วก็เสียงรถด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ครับต่อไปเลยครับมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ของเขาด้วยนะครับก็คือเรื่องของสเปคเสียงนะครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคระดับไฮไฟเขาจะมีไดรเวอร์เสียงแบบพิเศษขนาดข้างละ 9.2 มิลลิเมตรที่เขาเรียกว่าโทโปโลจีไดรเวอร์ที่ภายในก็จะมีโทโปโลจีไดอะแฟมก็จะเป็นการเคลือบอนุภาคนาโนบนผิวไดอะแฟมเพื่อให้เสียงที่ออกจากไดอะแฟมนั้นสามารถกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีชิปเซตแดกภายในด้วยก็จะใช้รุ่นฮิมาลายา R2R นะครับอันนี้จะเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้ในแดกแบบตั้งโต๊ะของ Hi-Fi Man เลยนะครับมีแดกแล้วเขาก็จะมีแอมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้อยู่ภายในโดยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งการทำงานของเขาก็จะผ่านหลายระบบหน่อยนะครับตัวหูฟังก็จะรับสัญญาณดิจิตอลผ่านโมดูลบลูทูธจากนั้นก็จะส่งสัญญาณไปแปลงและถอดรหัสที่ตัว R2R DAC ส่งสัญญาณต่อไปที่แอมเพื่อขับเสียงออกทางไดรเวอร์ซึ่งไดรเวอร์ก็รองรับความถี่ตั้งแต่10ถึง 35,000 เฮิรตซ์แล้วก็ถอดรหัสไฟล์ได้สูงสุดที่24บิต96กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ถือว่าเป็นสเปคหูฟัง True Wireless ที่โหดมากๆครับซึ่งตอนเราเทสนะครับอันนี้เราจะใช้ไฟเวฟต่อผ่านโคเดก LDAC โดยใช้โหมด Hi-Fi ซึ่งเสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูครับSo you can take what you want. Go break my heart if you want. Still I got nothing to lose. Still I got nothing to gain. Yeah, you can take what you want. Hate me and leave me to try. Cause girls like you just toss away. In the road jack won't come back, no. You can tie me. Put a gravel in my hair. Now here's to the cheaters. Hey, hey, hey. All you critics on me. Look, babyI'm way too high to be worried about what a nigga say about me. I'm way too fly to be coming down, dishing out game for the free. I'm way too fly not to go and run the numbers up and hit them with a fee. You way too dry to be hating on the dripping nigga who they wanna be. I'm ran up my partners, I'm too activated now. โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างเสียงที่ได้ต้องยอมรับเลยว่าทำได้ดีสมกับเป็นหูฟังไฮไฟจริงๆภาพรวมของเสียงก็ถือว่าตอบโจทย์การฟังเพลงแบบออดิโอไฟล์มากๆให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับฟังผ่านแดกและก็หูฟังดีๆแบบมีสายเลยครับในย่านเสียงกลางเนี่ยเรียกได้ว่าเสียงใสเสียงเคลียร์เนื้อเสียงค่อนข้างโปร่งนะครับฟังแล้วสบายหูมีความหนาและก็อิ่มเป็นเสียงกลางที่ผสมผสานลงตัวเป็นอย่างดีเลยครับส่วนเสียงแหลมเนื้อเสียงจะมีความคมจะได้ยินรายละเอียดที่ระยิบระยับนะครับและทอดเสียงไม่ได้ไกลและเสียงสูงแบบที่ตัวโน้ตไปถึงไหนถึงกันก็สามารถทอดตามไปได้จนสุดเลยครับแถมเสียงสูงก็ยังมีความพริ้วพร้อมกับมีความหวานไปด้วยครับในด้านของเสียงเบสเนื้อเสียงเบสกำลังพอดีลูกไม่ได้ใหญ่มากสายที่ชอบเบสตังหนักตูมตามอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พอนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับรายละเอียดเบสที่ครบทั้งหัวเบสและท้ายเบสครับเป็นเบสแบบคลีนๆแนวออดิโอไฟครับส่วนซาวด์สเตจเป็นจุดที่เราชอบมากๆครับให้ความรู้สึกที่โล่งมิติที่ทางเสียงแจกแจงออกมาได้อย่างแม่นยำและก็สมจริงอีกด้วยครับการจัดวางเครื่องดนตรีเนี่ยมีที่ว่างให้กันแบบพอดีเสียงที่ฟังออกมาเนี่ยจะชัดทุกเครื่องดนตรีไปจนถึงเสียงร้องเลยครับจากแนวเสียงโดยรวมนะครับตัวซาวาน่าไวเลสตัวนี้ก็เหมาะกับทุกแนวแต่ถ้าแนะนำเลยครับก็แนวแจ๊สอะคูสติกหรือเพลงป๊อปก็ทำได้ดีมากๆนะครับรับรองฟังแล้วรู้สึกเหมือนไปนั่งอยู่ในสตูดิโอเลยครับก็สรุปจบสำหรับ Hi-Fi Man Savanna Wireless ก็เป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการหูฟังเสียงระดับ Hi-Fi แม้ราคา 17,900 บาทอาจจะสูงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นๆนะครับ
แต่ก็แลกมากับสเปคเสียงที่ปกติจะมีอยู่ในเครื่องเล่นเพลงแล้วก็แดกตั้งโต๊ะราคาหลักแสนเลยนะครับยกตัวอย่างรุ่นซาวาน่าที่ไม่ได้เป็นไวเลสนะครับเป็นหูฟังอินเอียร์แบบแฟลกชิปของเขาเลยเป็นเกรดเรฟเฟอเรนซ์อันนี้ราคาเกือบ $2,000 นะครับราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าๆไปแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวไวเลสถ้าเน้นเรื่องเสียงยังไงก็คุ้มนะครับและจุดที่เป็นข้อสังเกตจากทีมงานพวกเราก็คือการจะใช้งานเต็มประสิทธิภาพเขาจริงๆอ่ะจะต้องใช้งานสมาร์ทโฟนที่รองรับโคเดก LDAC เท่านั้นนะครับก็น่าเสียดายตรงที่ LDAC เนี่ยจะมีอยู่แค่มือถือฝั่ง Android เท่านั้นใครที่เอาไปใช้กับ iPhone นะครับก็ไม่สามารถฟังความละเอียดสูงได้นะครับกับอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือการออกแบบที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะยังไม่เหมาะกับการใช้นานๆรวมไปถึงรุ่นนี้ไม่มีแอปสำหรับใช้งานเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังทูเวลเลสที่เน้นด้านเสียงแบบจริงจังเลยครับโอเคครับหากสนใจตัวนี้นะครับหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วเรียบร้อยนะครับมีคำถามอะไรก็มาถามพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราเมอร์คูล่าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแก๊เจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ